มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนภาพปัจจุบันห้างดังกลางกรุงภาพล่าสุดนะคะครั้งหนึ่งเคยแออัดค่ะผู้ใช้ทวิตเตอร์รายหนึ่งได้ออกมาโพสต์ภาพห้างดังค้าส่งเสื้อผ้ารายใหญ่แห่งหนึ่งที่เงียบเหงาล็อกหลายล็อกที่ในอดีตต้องจ่ายค่าเช่ากันเป็นแสนในวันนี้กลับมีแต่ความว่างเปล่าไม่มีทั้งคนซื้อแล้วก็คนขายพร้อมระบุข้อความว่าเพิ่งมาเดินแพลตินัมในรอบ1ปีนอกจากนี้เจ้าของโพสต์นะคะยังให้ข้อมูลเพิ่มเติมด้วยว่าวันนี้เลยค่ะไปเดินดูชุดมาแต่ตึกแรกนะคะเดินไปอีกตึกยังขายอยู่แต่ว่าเงียบมากๆๆๆโซนโรงเรียนร้านปิดไปเยอะมากเลยค่ะโล่งเกินแต่อีกฝั่งยังเยอะอยู่นะคะแต่ไม่มีคนเดินเลยค่ะเงียบเหงามากตึกแรกร้างเลยค่ะแบบนี้เลยค่ะเดินเข้าไปตกใจมากอีกตึกนึงขายปกติอยู่นะคะแต่ไม่มีคนเดินเลยค่ะเงียบเหงามากและนี่คือโพสต์ดังกล่าวนะคะหลังโพสต์นี้เผยแพร่ออกไปก็มีชาวเน็ตต่างเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันเป็นจำนวนมากนะคะเป็นกำลังใจให้ทุกคนนะคะขอขอบคุณข้อมูลจากมุมข่าวค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามได้ที่ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ